ผู้ปกครองชาวชุมชนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่หลากหลายทั้งมวลจนเรียกได้ว่าทุกจากการศึกษาคือทุกของแผ่นดินโรงเรียนของรัฐกว่า 30,000 แห่งอยู่ในสภาพที่มีโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งขาดการดูแลพัฒนาให้มีคุณภาพการสอบระดับชาติของนักเรียนก็ตกต่ำมากโดยตลอดทุกตาทุกสถานยังคงไม่ก่อรองว่าในสังคมไทยในที่สุดปกครองการจัดสรรผู้ขัดขวางด้วยอุปสรรคนานาประการถึงเวลาแล้วที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในอนาคตและเปิดโอกาสให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนยุบไม่รวมโรงเรียนเล็กคืนการศึกษาให้กับชุมชนคืนการศึกษาให้กับชุมชนไม่ยุบไม่รวมโรงเรียนเล็กคืนการพิธีรณรงค์กันถึงประมาณ20,000ครับท่านรัฐมนตรีหรือท่านด้านเลขาถ้าจะมาตอนไหนยังไงสวพนะครับเดี๋ยวจัดเวทีให้แล้วก็เวทีไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ในตัวเลขที่ผมได้รับถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีจำนวนโรงเรียนที่บอกว่าจะอยู่ในขนาดนี้เลยนะมีโรงเรียนประมาณ 2,200 โรงที่ถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนักเรียนแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ดำเนินการที่จะเดินหน้าที่ยุบในช่วงปีนี้เนี่ยโรงเรียนเหล่านี้จะอยู่ในช่วงของการเร่งรัดยังไม่มีการยุบยังดีนี้ใช่ไหมครับยังคือขนาดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็จะมอนิเตอร์ไปเพราะฉะนั้นโรงเรียนประมาณ 2,200 โรงเนี่ยเราจะเร่งรัดคุณภาพซึ่งเขตพื้นที่ก็จะต้องมอนิเตอร์ว่าคุณภาพเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในระดับที่รับได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับที่จะให้กรรมการที่ผมได้เดี๋ยวนี้ครับให้กรรมการชุดที่เราได้ผมตัดทีแล้วครับใช่ตั้งเนี่ยใช่ๆได้ก็ดูได้ฮะได้แล้วก็ได้วางแผนคือผมวางแผนผมวางแผนอย่างนี้ครับว่าเมื่อคำสั่งนี้ออกนะครับเราก็จะเชิญประชุมคณะกรรมการแล้วเราจะเอาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ทางเขตพื้นที่นำเสนอเข้ามาเนี่ยโดยสพท.ประมวลภาพรวมเนี่ยก็จะเอาเป็นข้อมูลชิ้นแรกที่เราจะส่งให้กับคณะกรรมการได้ดูใช่และต่อไปก็เราจะเมิร์จกับข้อมูลที่ทางชาชชวานได้ส่งมาให้ว่ามีประมาณ49โรงเริ่มต้นโรงเรียนเป็นลำร่องครับใช่ไหมฮะผมคิดว่าตรงนี้พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่เราไม่เห็นด้วยกับการตรงนี้ให้เป็นโรงเรียนของชุมชนมีการจัดการศึกษาสามรูปแบบในระบบความรับผิดชอบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้ร่วมไปร่วมมือกันพี่ป้านั่งจริงเหรอแน่นอนละค่ะถ้าต้องเป็นประชาชน60เนี่ยจะยุบแน่นอนก็เลยพากันตื่นตัวกันกลัวเขาจะยุบจริงๆก็เลยพากันว่ากลัวไม่อยากให้ยุบค่ะแล้วพอไม่อยากให้ยุบแล้วทำยังไงครับก็เข้ามหากระทรวงให้คำตอบรับแต่ว่ามันไม่ชัดเจนทีนี้เราก็เลยอยากให้คำตอบที่ชัดเจนแล้ววันนี้เห็นเลขาสพท.เขาลงมาด้วยตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้นไหมฮะถ้ารับปากว่าจะให้แนวทางที่ดีกว่านี้ไม่ยุบเรียนของเราค่ะแต่ก็อยากให้เข้ามาพัฒนาอีกที่คิดว่าที่เรียนที่อยู่ตามชนบทยังไม่จะเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องเรียนหมอบางตัวเองบ้างหลานบ้างก็จะลำบากค่ะการไปส่งเรียนก็เปลืองค่ารถไปอีกค่ารถก็แพงบางบ้านก็เรียน2 คน 3 คนอนุบาลก็มี